สิ่งที่เราได้ยินเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องทางแก้มันมีมานานแล้วครับเรื่อง PM 2.5 สิ่งที่ยังไม่มีคือความพร้อมรับผิดชอบครับและเราจะเสนอ7มาตรการที่หากก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลท่านจะได้เห็น7มาตรการนี้แน่นอนในวันที่1มกราคม2567มาตรการที่1ครับเราจะดันพรบ.อากาศสะอาดและพรบ.รายงานการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศนะครับภายใน1เดือนแรกที่เราได้เข้าสู่สภาและเมื่อเราได้ยินจากหลายๆพรรคในที่นี้เรามั่นใจว่าพรบ.นี้ผ่านสภาแน่นอนครับประการที่2นะครับเราจะเตรียมงบประมาณสู่ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นนั้นมีความพร้อมในการที่จะจัดการเชื้อเพลิงทำแนวกันไฟมีอุปกรณ์มีสวัสดิการให้กับผู้ที่จะดับไฟป่าเพิ่มขยายทีมที่จะดับไฟป่าป้องกันไฟป่าจำนวนเงิน3ล้านบาทครับ1มกราคม3ล้านบาทในแต่ละตำบลไปถึงแน่นอนครับ3ครับไฟที่มาจากความที่มาจากการเผาในประเทศเพื่อนบ้านวิธีการในการจัดการคือการประกาศใช้มาตรฐานการเกษตรที่ดีครับห้ามนำเข้าข้าวโพดและพืชสินค้าเกษตรที่มาจากการเผาโดยเด็ดขาดครับ1มกราคม2567แน่นอนครับในประเทศของเราครับเราจะเปิดทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกร3ข้อนะครับให้พี่น้องเลือกได้เลยนะครับถ้ารวบรวมนะฮะเศษวัสดุทางการเกษตรมาขายให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เป็นพลังงาน 1,000 บาทต่อตันครับรับซื้อครับผมอันที่2ครับถ้าสมมุติว่าอยากจะได้เครื่องจักรนะครับไปใช้ในกระบวนการไม่ว่าจะเตรียมดินหรือเก็บเกี่ยวครับสินเชื่อพร้อมและปลอดดอกเบี้ยสำหรับพี่น้องเกษตรกรทุกคนครับอันทางเลือกที่3นะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนไปปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชอื่นๆครับเรารับประกันผลตอบแทน500ถึง 1,000 บาทต่อเดือนไม่จำเป็นต้องปลูกพืชที่มีการเผาอีกต่อไปครับทางที่5นะครับเราจะเปิดให้มีการเช็คสภาพรถนะตลอดระยะเวลา3เดือนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่จะมีฝุ่นควันทางเลือกที่6นะครับที่เราจะเป็นมาตรการคือโรคมะเร็งปอดสำหรับภาคเหนือตอนบนนั้นจะตรวจให้ฟรีพร้อมมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจด้วยครับมาตรการที่7ครับเราจะเตรียมพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกชุมชนนะครับสามารถมีพื้นที่ปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาลในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและทั้งหมดนี้สิ่งที่ก้าวไกลเสนอก็คือในปีนี้นะครับช่วง4ปีที่ผ่านมาเรามีวันที่เกินค่ามาตรฐานอยู่50วันปีหน้าจะเหลือ25วันและปีถัดไปจะเหลือ10วันครับกล้าก้าวไกลเอาลมหายใจเราคืนมาครับขอบคุณครับจากพรรคก้าวไกล